สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมและวาวชาแนลในช่อง YouTube นะครับมีผมมาเจอพี่เขานะครับเขาเป็นช่างเนี่ยช่างทำปูนปั้นเป็นปูนปั้นใช่ไหมครับจ้าอันนี้มันเป็นลายกีบบัวอ่ะจ้าลายกีบบัวลายกีบบัวใช่ไหมงามมากเลยอ่ะแบบอ่อนช้อยอ่ะครับแล้วมีแบบเขาเรียกว่าอะไรครับบอกไม่ถูกอ่ะใช่ไหมครับโอ้แล้วพี่ก็ทำแบบนี้นะครับอย่างนี้นานไหมครับก่อนจะเสร็จอะครับนานอยู่สองพวกนี้คือพี่ก็ทำหมดเลยใช่ป่ะพวกเนี้ยอ๋อแม่หรือช่างอื่นช่างได้ก็อ๋อครับบนพวกดอกใหญ่นี่กระจายอ๋อเหรอโหสวยมากเลยอ่ะดอกบางคนไม่น่าจ้ะอ๋ออันนี้เราต้องดออิ้งแล้วเราต้องเอาลายก่อนใช่ไหมจ้ะแล้วก็จะปั้นลายดอกนี่อืมวิธีการทำของพี่เขานะครับนี่ผมจะเรียกพี่ว่าสลาป่ะจ้ะอืมผมเคยเรียนศิลปะมาครับผมชอบไงก็ชอบศิลปะแบบทางล้านนาแต่ผมไม่เคยเห็นวิธีการทำสักทีนึงเลยอยากเห็นว่าเอ็มของมาที่วัดที่นี่ก็เลยเห็นพี่นั่งทำอยู่ก็เลยสนใจครับโอ้สวยปูนนี่ต้องผสมอะไรเป็นพิเศษวะครับปูนผสมกับปูนปอดแลนแล้วก็ปูนดอกบัวบัวเขียวนะคะอ๋อครับแล้วก็ใส่ทรายแล้วก็น้ำยาต้องน้ำยาปูนปั้นเพราะมันเหมือนดินน้ำมันเลยนะเวลามันแล้วมันเหมือนดินเลยอ่ะเหมือนดินครับเก่งมากเลยนี่ผมไม่เคยเห็นช่างจริงๆเลยนะแต่ผมชอบไปดูตามวัดหลายที่ผมก็ถ่ายคลิปไว้อะใช่ใช่ครับอย่างไปนั้นไปวัดโลกโมลีผมก็ไปดูโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะขอนั่งชมหน่อยเลยทำยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากรู้ทำยังไงผมชอบมากเลยนี่ก็คือน้ำแทนจ้าน้ำแล้วก็ขุ่นข้อทางขุ่นติดปูนท่านมันจะมาตีแต่เนาะครับดอกเล็กอ๋อใช่นี่ดอกเล็กนะข้างล่างดอกใหญ่คือฐานนี้คือเป็นกีบบัวหมดเลยใช่ไหมครับเล็กพี่เรียนที่ไหนครับเรียนกาแฟจ้ะอ๋อเหรอครับจ้ะโหเก่งนะเก่งมีตังบนก็อ๋อเหรอครับจะปวดนั่นแหละปวดแม่ทิ้งบนก็น่าจะ แค่เห็นแค่เขียนลายเนี่ยเขียนลายนี่ก็รู้แล้วว่าหัวงามมากเลยแบบยังไม่ได้ลงปูนปั้นนะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เป็นปูนขาวเหมือนกันใช่ไหมปูนสีขาวครับปูนสีขาวโอเคครับผมไม่กวนพี่เลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ได้
ให้โอกาสให้ผมมาดูพี่ทำอย่างนี้ครับอยากเห็นกับตาวิธีการทำไม่เคยเห็นเลยแบบของจริงๆแบบนี้แบบเดี๋ยววันหลังมีโอกาสผมจะมาช่วยพี่ทำมั่งไม่คิดค่าแรงขอบคุณมากนะครับพี่